กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจวากับฟาร์มของโนบิตะนะครับคลิปที่แล้วปล่อยวิธีการฟักไข่ไก่ไปนะครับก็คราวนี้แน่นอนครับวัวกับแกะของเรานะฮะก็เหมือนฮาร์เวสต์มูนคือเราสามารถที่จะผสมพันธุ์นะครับให้มันออกลูกวัวได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลยกันละกันนะครับว่ามียังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทำการต่อเติมเล้าวัวก่อนถ้าเกิดเราไม่ต่อเติมเล้าวัวเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำการผสมพันธุ์ได้ก็คืออาจจะซื้อวัวซื้ออะไรเนี่ยมาเลี้ยงก่อนไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอดีอ่ะผมต่อเติมไปเรียบร้อยแล้วไงเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะฮะว่ามันคือไอเทมอันไหนนะครับอันนี้แหละครับมันคือรายการนี้นะครับ Roomy Shred นะครับอันนี้อ่านเสียงอะไรผิดขอโทษด้วยก็แล้วกันครับก็ใช้วัตถุดิบบ้านๆเลยไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการก่อสร้าง7วันนะครับก็ถือว่านานอยู่นะเพราะว่าช่างไม้มีวันยงเว้นหยุดด้วยก็ปาไปประมาณตีไว้สัก10วันนะครับถ้าติดเทศกาลด้วยก็อาจจะยาวกว่านั้นนั่นแหละก็สร้างไอ้นี่ให้เรียบร้อยนะครับเราถึงทำการผสมพันธุ์วัวกับแกะได้นะครับโอเคอ่ะกลับเข้าสู่เกมกันต่อนะฮะอันนี้กดโนไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ร้านขายวัวกับขายแกะเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยได้ทำการอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นขั้น2ขึ้นไปเนี่ยมันมี3ขั้นนะอันนี้พูดถึงขั้น2ก่อนอ่ะก็เราจะสามารถซื้อของเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีไอ้นี่โผล่ขึ้นมาคาวซีดชีฟซีดแล้วก็จะมีกระดิ่งด้วยมันพอดีผมซื้อมาหมดแล้วล่ะมันจะมีกระดิ่งด้วยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกระดิ่งนี่มีกระดิ่งวัวก็เหมือนไก่เลยครับมีทั้งกระดิ่งวัวกระดิ่งแกะมีเหมือนกันนะครับก็สรรพคุณเหมือนกันเลยก็คือเอาไว้ใช้ในการเรียกให้พวกมันเนี่ยออกมาต้องเรียกว่าให้มันเดินตามเราจะดีกว่านะครับเผื่อเราจะเข็นมันออกมาด้านนอกให้มันสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็คือมันจะมีไอ้พวกนี้ขายเพราะนั้นก็แนะนำให้ซื้อไว้นะครับก็1อันก็พอต่อการทำให้วัวกับแกะเนี่ยท้องนะครับแต่ว่ามันท้องนานมากนะรู้สึกเป็นเดือนอะจริงๆๆเป็นเดือนจริงๆนะครับก็ซื้อเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปโยนใส่ให้วัวกับแกะนะครับอ่ะก็พอดีผมซื้อมาเรียบร้อยละเดี๋ยวไปโยนให้วัวกับแกะเลยก็แล้วกันนะฮะไปผมจะสาธิตที่ดูแค่วัวหรือแกะเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันอัลกอริทึมเดียวกันมันไม่ได้แตกต่างอ่ะเพราะนั้นก็ขี้เกียจจะขยายคลิปออกไป2คลิปนะครับเพราะว่ามันทำงานเหมือนกันครับเรียนรู้รอบเดียวเอาไปใช้ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัวหรือแกะนะครับเพราะนั้นสอนรอบเดียวก็พอเนาะโอเคอ่ะก็คราวนี้นะครับสมมุติละกันผมจะเลี้ยงวัวก็ละกันผมก็ถือเจ้าคาวซีดนี่แหละโยนใส่ให้กับวัวไปนะฮะแต่เดี๋ยวขอเซฟก่อนครับผมเผื่อมีอะไรผิดพลาดครับเซฟนิดนึงครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกวัวครับผมแล้วเราก็เข้าไปใกล้ๆถือไอ้นี่ไปเลยนะแล้วกดตัว A แค่นี้แหละเรียบร้อยเลยหมายถึงจอยนะคีย์บอร์ดอันนี้รู้สึกจะกดสเปซบาร์หรือไงนี่แหละลองดูกันละกันเสร็จแล้ววัวที่เราให้หัวเชื้อไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในนี้ครับซึ่งเราคุยกับมันไม่ได้นะให้ขนมอะไรเนี่ยไม่ได้เลยแต่เรายังคงจะต้องให้อาหารมันอยู่ดีนะครับก็คือวางไว้ในรางอาหารนี่แหละเดี๋ยวมันกินของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของวัวที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยรวมไปถึงแกะที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ระวังไว้นิดหนึ่งกันละกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแกะถ้าเป็น Harvest Moon เนี่ยเราต้องรอให้ขนขึ้นก่อนใช่ไหมครับเราถึงจะผสมพันธุ์มันได้แต่ภาคโดราเอมอนเนี่ยไม่ต้องนะครับตัดขนมันไปแล้วอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราสามารถให้หัวเชื้อได้แล้วมันก็จะไปยืนอยู่ตรงนี้แหละอีลอบเดียวกันอัลกอริทึมเดียวกันนะครับแล้วเราก็รอประมาณเกือบเดือนเดี๋ยวมันก็จะมีลูกออกมานะครับซึ่งผมเนี่ยทำไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอาคลิปย้อนให้ดูก็แล้วกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงสักครู่นะครับโอเคครับก็บอกเลยว่าเป็นเดือนครับผมคือเกือบเดือนจริงๆอ่ะผมเนี่ยได้ทำการผสมพันธุ์มันไว้ตั้งแต่วันที่12หรือ10ไม่รู้นะจำไม่ได้10หรือ12นี่แหละก็คือวันเนี้ยเป็นวันที่8ของเดือนถัดมาก็หมายความว่าเกือบเดือนจริงๆครับคือ20กว่าวันเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันใช้เวลานานขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีอะไรบ้างมันจะเหมือนไก่ไหมคือไก่เนี่ยข้อดีของมันคือพอเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยมันออกมาปุ๊บมันสามหัวใจสามดวงเลยไงคือการที่ทำให้ไก่หัวใจสามดวงได้เนี่ยมันใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของวัวกับแกะบ้างว่ามันจะอีหลอบเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้เขาให้ตั้งชื่อก็ตั้งเหมือนเดิมกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นลูกวัวนะลูกวัวนี่แหละครับหน้าตาของลูกวัวของเราครับน่ารักน่าชังครับตัวกระเปี๊ยกเดียวเอง ถ้าเทียบกับแม่มันแล้วนี่คนเรื่องเลยตัวนี่ใหญ่กว่าแกะนิดเดียวเองนะครับก็น่ารักน่าชังดีนะครับแต่ลายเลยอะไรก็เหมือนแม่มันนะและแกะจะเดินตามตูดพี่ทำไมเนี่ยพี่จะลากมันออกมาเนี่ยเพื่อจะถ่ายโคเวอร์เลยนะเนี่ยก็อย่างนี้เห็นครับว่าน่ารักน่าชังนะครับเอาถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแชร์
โอเคทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวมันเล็กใช่ไหมครับแน่นอนเราไม่สามารถที่จะดูดนมวัวได้ในขณะนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวใจของมันกันก่อนว่าเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเริ่มต้นมาหัวใจ3ดวงนะครับอันเนี้ยต้องชั่งใจคือการที่จะทำให้วัวเนี่ยหัวใจมัน3ดวงเนี่ยแล้ว1เดือนเนี่ยถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะได้ประมาณ2ดวงหรือ2ดวงครึ่งอะถ้าเกิดท่านผู้ชมให้อาหารดูดนมทุกวันนะครับแล้วก็ขัดขนทุกวันเนี่ยเพราะนั้นผมเห็นว่าการทำลูกวัวเนี่ยกับแกะเนี่ยจริงๆทำแค่อย่างละตัวพอจริงๆนะเพราะว่าคือพอมันออกมาเป็นลูกแกะหรือว่าลูกวัวเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเติบโตอีกซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนนะฮะก็เวลาไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากี่วันกว่าจะโตนะครับแต่คือมันต้องใช้เวลาอีกอะกว่ามันจะโตกว่ามันจะให้น้ำนมเรามาได้เพราะนั้นถ้าเกิดเรามองถึงเรื่องของเงินก็คิดว่าไม่น่าคุ้มจุดคุ้มทุนมันค่อนข้างนานอ่ะคือเราทำเพื่อเอา achievement อย่างเดียวเลยอย่างละตัวพอนะครับก็อันนี้คือจะเป็นบทสรุปของผมนะฮะส่วนแกะก็ไปทำกันเองแล้วกัน มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือท่านผู้ชมก็เอาไอ้หัวเชื้อมาใช่ไหมก็ซื้อได้จากร้านขายวัวขายแกะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะให้ตัวไหนเนี่ยก็คือกดให้ตัวนั้นได้เลยนะครับนี่แค่นี้เองแล้วก็รอมันตั้งท้องนะครับซึ่งก็ใช้เวลานานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการมีแค่นี้นะครับความคุ้มค่าก็ตามที่บอกว่าทำอย่างตัวก็พอแล้วเอา achievement นะครับแค่นั้นแหละที่จะบอกมีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมอัปเกรดพวกวัวเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรนะโรงวัวเล้าวัวอะไรก็ช่างมันเถอะขึ้นขั้น3แล้วมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องรออีกสักพักเลยนะครับเพราะมันใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ